ยารูบูนันยุงสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช anel ฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับเพลงของกดซิบูนก็กด7ของเรานั่นเองนะคะฝนชอบเรียกว่ากด7นะคะเพราะว่ามันดูมีเอกลักษณ์ดีนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะก็เข้ากับตรีมนะคะซึ่งมันไม่ใช่ตรีมของประเทศไทยอะไรอย่างใดนะจ๊ะคือเป็นตรีมของช่วงฤดูกาลมากกว่านะคะช่วงนี้ก็จะมีเพลงออกมาใหม่ๆเยอะแยะนะคะเกี่ยวกับเทศกาลไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือปีใหม่นะจ๊ะก็มีเพลงออกมาให้เราดูมากมายหลายค่ายมากๆเลยนะคะและอย่างวงที่ฝนบอกไปนะคะนั่นก็คือก็อต7นั่นเองนะคะเป็นเพลงที่ออกมาในช่วงฤดูเป็นคริสต์มาสนะคะก็ฝนเห็นหลายๆค่ายได้ทำเพลงออกมาแล้วนะคะก็เป็นเพลงที่คือถ้าไปฟังในช่วงคริสต์มาสจริงๆอะช่วงเทศกาลจริงมันจะเพราะมากๆเลยเว้ยแต่ของก็อต7นะคะเห็นลงมาได้ประมาณกี่วันหวาตั้งแต่3ธันวานะคะก็วันนี้วันที่อัดคลิปนะคะวันที่8นะคะเพิ่งจะมาได้ดูนะคะยอดวิวก็ปาไป20กว่าล้านแล้วนะจ๊ะพยายามมากพยายามเก็บไม่ให้ตัวเองดูนะคะก็รู้สึกว่าเพลงนี้จะมีความน่าสนใจอยู่พอสมควรนะคะไม่งั้นยอดวิวไม่น่าจะสูงขนาดนี้หรือว่ายอดวิวสูงเป็นปกติอยู่แล้วนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะเด็กน้อยเด็กน้อยคนนี้คือใครวิมาอันนี้หิมะจริงๆใช่ไหมถ่ายที่เกาหลีหรือเปล่าวะน้องดูป่วยอ่ะเป็นเพลงเศร้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมยิ่งโตยิ่งดูเท่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมิราเคิลน้องมองไม่เห็นเหรออุ๊ยอุ๊ยขนลุกว้าวอุ๊ยมันเป็นการเล่าเรื่องราวที่ดีมากเลยอะเฮ้ยเป็นการเล่าเรื่องราวที่ดีมากโอ้โหเฮ้ยMVดีเก็บรายละเอียดมากเลยอ่ะโอ้เฮ้ยเก็บรายละเอียดดีจังโอ้รูปเหรอแบมแบมโหเฮ้ยวีดีชอบ
เหมือนป่านาเนียเหมือนป่านาเนียมากอ่ะเหมือนเด็กที่ทะลุออกไปจากตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยหัวหน้าพระเอกมากจินยงทำไมเรามีความรู้สึกว่าจะร้องไห้วะอันนี้ความรู้สึกจริงเลยนะโอ้มันเป็นแค่ความฝันหรอมีไฟจุดขึ้นมาดวงๆบอกเลยอย่างแรกนะคะชอบ MV มากสีสวยมาก MV ดีมากนะคะเก็บรายละเอียดดีมากแล้วก็มีความเป็นนาเนียเราชอบนาเนียอยู่แล้วนะคะมีความเป็นนาเนียสูงมากแล้วเพลงอ่ะคือเมื่อกี้คือน้ำตาคลอแล้วนะคือแบบคือเพลงอ่ะคือมันแบบมันฟังไปเรื่อยๆตอนแรกมันรู้สึกมีความสุขเว้ยพอรู้สึกมีความสุขจนแบบอยากจะร้องไห้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาจริงๆอ่ะเฮ้ยเพลงมันดีอ่ะถือได้ว่าเป็นเพลงที่ดีแล้วก็มีคุณภาพอีกเพลงนึงเลยนะคะสำหรับเพลงในต้อนรับสู่คริสต์มาสที่จะถึงนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะก็ลองเข้าไปฟังกันดูนะว่ามีความรู้สึกเหมือนฝนหรือเปล่าแต่คือฝนมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคือมันตื้นตันมันรู้สึกว่ามันมีความสุขจนอยากจะร้องไห้มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะความรู้สึกของฝนอ่ะโอเคฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันอันยอง내시간속에